วันของเคารพพระเถรานุเถระพุทธศาสนิกผู้รู้ขอโอกาสท่านรองศาสตราจารย์ดร.เวชวรรณวรรคุณอาตมาภาพก้าวกับผมพระมหานาครงฤทธิ์ธรรมโสภโนนามสกุลจงคนกลางถ้าฟังนามสกุลน่าจะรู้ว่าคนจังหวัดอะไรนะครับก็คือเป็นพื้นเพเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาผมนี่บรรพชาตั้งแต่ปี2542แล้วก็อุปสมบทวันเดียวกับวันที่กระผมเกิดก็คือวันที่13พฤษภาคม2550ที่บอกละเอียดเพราะมีหมอดูหลายท่านนะเมื่อก่อนผมไม่เชื่อนะเรื่องหมอดูจนมาประสบกับตัวเองผมเชื่อเลยเชื่อเลยว่าเป็นตามนั้นเห็นอาจารย์ที่นั่งข้างๆท่านเคยขึ้นศาลเชื่อไหมอาจารย์ผมนี่ขึ้นศาลมาแล้วเครื่องสารมาแล้วสารจริงๆที่ทางโลกสารอาญาครับต้องให้ฟังถึงที่มาที่ไปเป็นคนนครราชสีมาแล้วมาอยู่นครปฐมได้อย่างไรนะครับเนื่องจากเป็นรูปสุดท้ายทุกท่านนี่รู้จักกันดีแต่กับผมเนี่ยไม่รู้จักกับทุกท่านยกเว้นท่านอาจารย์ของกับผมนะครับซึ่งก็รู้จักโดยแค่วิชาเดียวก็คือสุโภธารังการส่วนท่านอาจารย์เวชนี่กับผมเจอตั้งแต่ครั้งแรกที่มาวัดมหาสวัสดิ์คือกับผมนี่ป่วยเป็นเด็กนี่ป่วยบ้านฐานะยากจนอาจารย์ใครจะนึกว่ารุ่นผมนี่เกิดปี30นะฮะพรรษาปัจจุบันนี้12อายุ32แต่ว่าผมทำทุกอย่างใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซทำนะครับเอาขวดมาทำตะเกียงเองหุงข้าวก้อนเศร้านะครับทำทุกอย่างฝัดข้าวเกี่ยวข้าวดำนาทำทั้งหมดเนื่องจากว่าโยมพ่อนี่เป็นนายช่างใหญ่อยู่อู่ศูนย์เบ้นที่โคราชเมื่อก่อนดังมากโยมแม่เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทีนี้อู่ศูนย์เบ้นเจ๊งเจ้าของอู่ก็เซ้งให้เพราะว่าโยมพ่อผมเนี่ยเป็นนายช่างใหญ่จะเหมารถทำแข่งกับเจ๊เกียวเมื่อก่อนนะครับที่เชิดชัยคือเหมาเป็นคันมีเงินเยอะพออู่เขาเจ๊งก็จะเซ้งอยากจะเป็นเท่าแก่ป้าผมว่าเขาโกงอาจารย์ไม่ได้อะไรหมดเลยข้อเงินไปหมดไม่ได้อะไรมันอยู่ไม่ได้แล้วที่โคราชก็เลยต้องกลับไปอยู่ที่บุรีรัมย์กระผมนี่เรียนเอกชนนะป.1 เรียนไม่ยังไม่ถึงเทอมเลยอาจารย์ชีวิตพลิกผันนะต้องกลับไปอยู่บ้านนี่ไม่มีอะไรอยู่ท้ายวัดไฟฟ้าไม่มีนะครับหลังคาสังกะสีเวลาลมพายุมาต้องลงมาใต้ถุนข้างล่างเพราะว่าหลังคาเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะโครงหลังคาทำด้วยไม้ไผ่ทั้งหมดนะครับคือไม่มีสตังค์กลับไปก็ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็โยมพ่อเนี่ยแกก็เครียดแกก็ดื่มเหล้าทุกวันแล้วก็สุขภาพจิตเสียเอาไฟฟ้าเนี่ยมาช็อตตัวเองแล้วก็จะฆ่าผมกับน้องด้วยนะครับแต่ว่าหนีออกมาได้อาจารย์เอาไฟฟ้ามาจี้แล้วโยมแม่เนี่ยก็ต้องหาเลี้ยงลูกโดยการไปทำบ้านทำงานที่บ้านกำนันแล้วก็แบกกระสอบปูนลูกหนึ่ง50โลใช่ไหมคือโยมพ่อไม่ทำอะไรแล้วคือแกสูญเสียทุกอย่างแล้วก็เป็นจิตเวชอันนี้ที่มาที่ไปนะหลายคนนึกว่าเป็นพ่ออ่อนเหมือนนี่จะเล่าให้ฟังหน่อยนะโยมแม่ต้องแบกกระสอบปูน2อุ้มเอาเพราะว่าเป็นผู้หญิงอุ้มจนเข่าเสียทุกวันนี้เดินไม่ได้นะครับเข่าเสียเพราะว่าหาเลี้ยงผมก็อยู่จนขึ้นป.5มันไม่มีอะไรบ้านนอกอาจารย์เวลาหน้าแล้งเนี่ยมันแล้งจริงๆนะบุรีรัมย์เนี่ยตำน้ำกินอย่างเข้าว่าจริงๆไม่มีอะไรก็ต้องกลับมาอยู่ที่นครราชสีมามาก็ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านพ่อไปอาศัยโยมแม่เนี่ยไปล้างจานอาศัยแล้วก็ขออาศัยพักกับเขาแล้วผมก็ไปเรียนโรงเรียนใกล้ๆแล้วก็ไม่มีอนาคตตอนนั้นเนี่ยอนาคตไม่มีนะเราเข้ามาพระศาสนาได้ยังไงคือชีวิตเนี่ยไม่มีอนาคตผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยผมยังจำบุญคุณท่านได้ท่านชื่อนายพศดำริเป็นคนอำเภอปากธงชัยแต่ท่านสอนอยู่ที่อำเภอเมืองผมอยู่อำเภอเมืองข้างๆวัดกองท่าทรายท่านเกษียณพอดีปีนั้นแล้วผมนี่เจ็บป่วยอ่อนๆแดดๆแต่ดัง
คือไม่ได้ไปสอบไปอะไรหรอกเขาป่วยเพราะสุขภาพไม่ดีอดมื้อกินมื้ออาจารย์โยมแม่เนี่ยต้องต้มไข่เค็มเวลาจะกินต้มไข่เค็มแล้วข้าวเนี่ยไม่ได้ต้มเพราะมันเปลืองไฟเอาข้าวที่หูเนี่ยผสมน้ำมันมีข้าวน้อยเอาน้ำใส่แล้วก็กินข้าวกับไข่เค็มครึ่งซีกวันหนึ่งเนี่ยได้กินไข่ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็กินข้าวที่มันอ้วนเนี่ยเพราะใบเด็กมันขาดอาจารย์คือขาดไม่ดีอย่างอาจารย์เวทพูดถูกครับผมมาจากโคราชนะผมพร้อมกระลองเลยสมัยอยู่กับอาจารย์เนี่ยผมก็ยังไม่ขนาดนี้อาจารย์แต่มันไม่มีความไม่มีพออท่านเกษียณปีนั้นพอดี60ท่านเห็นผมเนี่ยคือกิริยามารยาทเรียบร้อยแล้วก็ทราบถึงปัญหาทางบ้านก็เลยพาผมไปบวชอยู่ที่อำเภอปักธงชัยไปเรียนโรงเรียนปริยัติสามัญเพราะงั้นผมเนี่ยมีโอกาสอยู่กับโยมแม่ผมถึงอายุ12ปีเกิด30ใช่ไหมอาจารย์บวช42ก็ไม่มีอะไรบาลีไม่เรียนอาจารย์เป็นปริยัติสามัญผมก็เรียนปี42จนมาปี2544โชคดีอาจารย์ของผมไปที่ไหนผมจะกล่าวถึงประจักษ์ท่านชื่อพระอาจารย์ท่านใดรู้จักนะครับอาจจะรู้จักพระอาจารย์มหารัชวัฒน์ถิตาโพมาจากวัดพระธาตุผาเงาเป็นคนอำเภอปักธงชัยท่านกลับบ้านมาจำพรรษาอายุ40กว่าปีตอนนั้นท่านไม่ได้เรียนบาลีตอนเป็นเณรอาจารย์ท่านเป็นทหารเกณฑ์อยู่ไปรบศึกไปอะไรเนี่ยด้วยต่อ30แล้วเราได้ประโยค9มาเรียนได้ประโยค9ท่านมาสอนที่นี่ในวัดนี่มีเณรอยู่รูปเดียวเพราะว่าผมอยู่วัดกลางปักธงชัยใครเป็นคนโคราชจะคุ้นเคยคือหลวงพ่อเจ้าวาดดุมากดุจนในวัดเนี่ยไม่ยอมไม่เอาศพมาเผาในวัดไม่มีใครกล้ารถไม่กล้าเอาเข้ามาจอดอยู่กลางตลาดมีเณรอยู่รูปเดียวอย่างคนอื่นทนไม่ได้ท่านอยู่รูปเดียวแล้วท่านจะมีขนที่เอาอกข้างซ้ายถ้าตามหลักดูดวงนี่คือคนใจแคบประโยค6นะครับประโยค6ดุมากดุที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาไปคุมสอบบาลีอาจารย์เคยมีครั้งหนึ่งผมอยู่ในเหตุการณ์ที่ท่านลุกขึ้นคือว่าทุจริตรูปนั้นตกใจลุกขึ้นขออภัยนะรับประคดขาดอาจารย์ทุบวงหลุดนี่คือดุจริงๆดุมากเลยคุณดุเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษแต่ดุจริงๆก็เรียนทำ6ประโยคตอนแรกเขาจะให้ทำเป็นเจ้าหน้าอำเภอแต่ทีนี้จังหวัดส่งไปแล้วไปถึงภาคผมก็ภาคบอกอะไรโคราชไม่มีคนแล้วเหรอท่านเลยไม่ได้เป็นแต่ณปัจจุบันนี้ท่านเป็นเจ้าพนามเภอปักธงชัยแล้วก็คนสมัยไปท่านก็ได้ขึ้นจนได้นะรูปเนี่ยเป็นคนที่สอนให้ผมเนี่ยมีกิริยามารยาทมีอาจารย์อย่างนี้เพราะท่านดุไงอาจารย์ต้องไปปูไปอะไรทีนี้อาจารย์มหารัชวัฒน์มาก็มาอยู่วัดนั้นจะมาสอนบาลีทีนี้ไม่มีคนเรียนมีเณรอยู่รูปหนึ่งอายุ15ย่าง16ปีต้องหาคนเรียนอีกคนดันมีพระบ้ารูปหนึ่งอันนี้จริงพระบ้าจริงๆคือมีบัตรคนบ้าท่านเป็นตำรวจเก่าแล้วท่านโดนให้ออกเนื่องจากว่าเพราะว่าท่านเป็นบ้าแต่ท่านศรัทธาหลวงพ่อพุทธทาสท่านบอกว่าหลวงพ่อพุทธทาสนี่จบแค่ประโยค3นี่แปลพระไตรปิฎกได้แปลพระไตรปิฎกได้ท่านศรัทธาแบบเข้าเส้นเลือดเลยนะอาจารย์อ่านพระไตรปิฎกถ้าอยากเรียนบาลีจะไปแปลเหมือนของพ่อพุทธทาสเอาแค่ประโยค3ก็มาสมัครเรียนกับผมอันนั้นพระบ้าอายุ54ปีนะครับก็มาเรียนแล้วเรียนด้วยกันอาจารย์เราจะยอมแพ้คนบ้าเลยเราเป็นหลวงตาด้วยไปท่องนะต้องแอบท่องในส้วมถ้าท่องได้น้อยกว่าหลวงตาอาจารย์จะตีเคยไปสายครั้งหนึ่งเอารองเท้าให้ผมคาดทำได้ทุกวันนี้เพราะงั้นเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยมีความที่คืออาจารย์เขาสอนเมื่อก่อนเราไม่รู้นะเมื่อก่อนนี้ไม่ชอบเลยกลัวมากอาจารย์ดุดุแต่ทำให้ผมติดนิสัยมาคือนิสัยเนี่ยเป็นคนเข้มงวดผมนะเมื่อก่อนเนี่ยเข้มงวดดุมาอยู่วัดนี้ก็เป็นฝ่ายปกครองทุกปีคือเป็นคนเข้มงวดเพราะครูบาอาจารย์เราสอนมาอย่างนั้นปรากฏว่าเรียนปีแรกอาจารย์ได้
จบม .3 พอดีจบม .3 แล้วสอบได้ประโยค1 2ผมสอบได้ประโยค1 2ปีถัดมาอาจารย์สอบได้ประโยค3ฮะครับแต่ท่านเป็นทหารไปเป็นตำรวจเก่าอาจารย์คือท่านเพี้ยนเพราะว่าท่านศรัทธามากเกินไปนะอย่างเช่นเรื่องตายเกิดนี้ท่านไม่เชื่อเลยนะท่านอ้างหลวงพ่อพุทธทาสเกิดก็ตายปิดอกเลยไม่มีหรอกร่องรอยอะไรเนี่ยนะทีนี้เรื่องจุดพลิกผันมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้ยังอยู่โคราช2ปีได้เป็นมหาแล้วความโชคดีของกับผมคืออะไรอาจารย์ทราบไหมวัดมันไม่ใช่วัดสำนักเรียนบาลีมันสำนักเรียนสามัญไม่มีหรอกอุทิศบุญสืบยังไม่มีสมัยนั้นมีแต่อุทิศใช่ไหมแปลโดยพยัญชนะยกศัพท์อะไรแต่มันไม่มีสมัยผมไม่รู้จักอาจารย์เขาโยนพระเดชให้ทุกวันนี้ไม่มีใครรู้จักพระเดชนะผมเรียนปี46ผมแปลจากพระเดชอาจารย์แกะพระเดชนะอันว่าทั้งหลายไม่มีนะในพระเดชแกะเพราะงั้นจะค่อนข้างแน่นตัวนี้เป็นอุปการะให้ผมอย่างนึงนะแล้วตอนที่เรียนเนี่ยอุพยภาพปริวัติเนี่ยผมได้เรียนครบอาจารย์ท่านสอนให้แล้วก็แปลเนี่ยใช้ประเดชเป็นคู่มือตัวนี้นะเนน้อยนี่แกเอาเขียนเต็มบาลีไปหมดแหละยกศัพท์ไม่ได้ความรู้ทีนี้ผมอยู่ตอนนั้นสอบได้เป็นมหาปริญญาในรอบ25ปีของอำเภอปักธงชัยแต่ไปบินเท่าบาททุกวันเมื่อก่อนอินเทอร์เน็ตคาเฟ่รุ่งเรืองแล้วมีร้านคอมพิวเตอร์โอ้เรานี่อยากมากเลยอยากเป็นคอมพิวเตอร์วัยรุ่นนะครับวัยรุ่นกำลังจะเรียนประโยค4เมื่อก่อนมีเทปร้านที่ดังที่สุดธรรมะเจริญใช่ไหมอาจารย์เทปมังคลาทธีวินนีเมื่อก่อนนะเป็นเทปพอเอาดินสอเสียบแล้วก็หมุนแต่อย่าลืมนะผมบอกว่าหลวงพ่อผมดุมากผมไปซื้อเสาเบ้ามาอาจารย์เสาเบ้าเวลาเขามาหาเมื่อก่อนมาใส่แล้วมาฟังไม่ได้ดูเวลาออกไปปูท่านเอาแฉลงมางัดประตูห้องแล้วท่านคุบเสาเบ้าคุบนี่ขาดเลยนะขาดตอนนั้นคือใจขาดคือกำลังเราฟังมังคลาทธีบณีอาจารย์เขาแปลใส่เทียบใช่ไหมเขาแปลใส่เทียบตอนนั้นฟังอู้โลไม่ได้แล้วใจรักเทคโนโลยีมีพระรูปหนึ่งหลานอาจารย์ทองอยู่อาจารย์หลานพระมหาทองอยู่ท่านอยู่วัดมหาสวัสดิ์เนี่ยแล้วท่านกลับไปท่านชื่อท่านสัญญาท่านก็ไม่รู้ยังไงไปคอยอยู่วัดนั้นเราเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปเมื่อก่อนมันเครื่องใหญ่เราก็ไม่รู้จักคอมพิวเตอร์หลวงพี่ไปได้ความรู้อะไรมายังไงมานี่วัดมหาสวัสดิ์พามาดูโอ้โหเราอยากมาเลยอาจารย์ผ่านไป3วันพระมารับปริญญาที่พุทธมณฑลผมเพิ่งโดนทุบเสาเบ้านะที่เก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยการงานศพเมื่อก่อนนะสามเณรจะได้อยู่วันสุดท้ายวันเผาส่วนมาติกาเขานิยมทั้งหมด20บาทอาจารย์ทุบของผมอ่ะผมก็เลยไปกราบลาท่านเวลาหลวงพ่อว่าผมเนี่ยจะมาเรียนที่นครปฐมเขามีคอมพิวเตอร์นี่แรงบันดาลใจนะอยู่นี่คืออาจารย์เลศท่านมีห้องสมุดพุทธคดเมื่อก่อนท่านทำคอมพิวเตอร์แต่ไม่รู้จักอาจารย์นะหลวงพ่อบอกจะไปไหนก็จะไปตายไหนก็ไปวันนั้นท่านให้พรผมดุมากเลยเรียนให้ได้ประโยคโคกแล้วจะไปฝากไว้กับเพื่อนเราเป็นพระมหาอยู่ที่วัดสามพญาว่างั้นนะนะตอนนั้นมันอยู่ไม่ได้อะเทคโนโลยีอะไรถ้าไม่ให้นะอาจารย์นอนนี่นอนหนุนลูกมะพร้าวตกเย็นปิดไฟผมต้องทำคู่ท่องบาลีอาจารย์เป่าแล้วหนังสือดูห้องเอามันไม่มีไฟฟ้าคือวัดมันมีไฟแต่ท่านตัดไฟดุมากผมมาอยู่วัดนี้แล้วผมได้จริงๆคอมพิวเตอร์ผมมาวัดมหาสวัสดิ์ตอนนั้นผมจำแน่นตอนนั้นเป็นเนรันหัวเลี้ยวหัวต่อนะอาจารย์ว่าจะอยู่หรือจะศึกปีนั้นปี2547ผมสอบได้ปริญญา3 2546เขาจะรับเนี่ยรับปี47เป็นปีที่ผมมาที่นี่พอดีคนแรกที่ผมเจอคืออาจารย์เวชเมื่อก่อนนี้ท่านอ้วนกว่านี้นะอาจารย์แต่อาจารย์ท่านทำได้ทุกอย่างลดหุ่นก็ได้ทำอะไรได้ทุกอย่างจริงๆนะเมื่อก่อนเนี่ยติดคอมพิวเตอร์มากกว่าผมนะนั่งแคสโซมามากไปอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนแต่ท่านละได้หมดอาจารย์ท่านเก่งจริงๆปฏิวัติตัวเองผมเนี่ยพยายามลดนะไม่ใช่ไม่พยายามแต่มันไม่ลงอาจารย์มันไม่ลงเราก็ให้กำลังใจตัวเองว่าแพนด้ามันกินไผ่มันยังอ้วนได้เลยใช่ไหมมันแล้วแต่คนทีนี้ผมมางานแรกคือท้องสนามหลวงอาจารย์
อาจารย์ท่านไปเปิดเผยแพร่บาลีผมก็ไปเป็นคนขายช่วยอาจารย์เนี่ยได้รู้จักกับอาจารย์มาแล้วผมมีลักษณะอย่างหนึ่งอาจารย์ไปเห็นนะผมเนี่ยสุดยอดของรูขับประมาณนิกานะแต่อาจารย์เวทไม่เคยรังเกียจเรียนจบปริญญาตรีที่นี่ไม่มีอะไรทำอยู่ที่วัดอาจารย์ท่านก็ไปตามมาทำที่นี่ถ้าพ้นจากอาจารย์เวทเนี่ยผมกล้าพูดว่าไม่มีใครเอาผมมาทำงานนะแต่อาจารย์ท่านมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นท่านมองเห็นผ้าขี้ริ้วที่ห่อทองมองเห็นข้างในเมื่อวานเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งพูดผมจำไม่ได้แต่ผมชอบมากที่ว่าอีแรงอ่ะมันคาบแก้วมาเราเหม็นก็เหม็นแต่ตัวอีแรงแต่เราเอาแก้วคืออาจารย์อ่ะผมอ่ะหน้าตาก็ไม่ดีบุคลิกภาพก็ไม่ดีมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีแล้วหลวงพ่อสอนมาเป็นคนดุโหดผมก็เลยพูดกระโชกพกผ้าอย่างเงี้ยเป็นคนดุแต่อาจารย์รับผมมาอยู่ที่นี่แล้วผมก็เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับแต่ทีนี้เกล็ดเล็กที่ผมผูกพันกับบาลีที่ผมมาเรียนบาลีพุทธศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ใจรักนะอาจารย์เพราะผมไม่มีเงินเขาบอกสาขานี้เรียนฟรีวอตีผมสมัครเรียนเลยอาจารย์มหาโกมลท่านถามว่ามีเงินเรียนหรือเปล่าโอ้ตกใจเลยนะเพราะมันต้องใช้เงินเยอะเลยอาจารย์บอกต้องมีนะต้องมีเงินทำไรมงไรงานโอ้ไม่เป็นไรแล้วผมมีเพื่อนอาจารย์มหาไพโรจน์น่าจะจำได้เพื่อนผมเป็นพระครูอยู่อยุธยาทำรายงานไปขอสตางค์ท่าน 2,000 ไปขอท่านเพิ่งมารู้ตอนหลังอาจารย์ท่านลำบากกว่าผมอีกนะไปว่าท่านเผาถ่านขายเอาตังค์มาเลี้ยงพาลูกนั้นโอ้ว่าทำไมหลวงพ่อใส่รองเท้าคนละสีคือไม่มีแม้กระทั่งรองเท้าที่ท่านใส่แล้วท่านจะกลับเร็วเอ้ยเราก็บ่นท่านหลวงพ่อขี้เกียจไม่เรียนถึงเวลาคือท่านต้องกลับรถไฟฟรีคือไม่มีอะไรจริงๆว่าท่านนี่ไม่มีกันดารสุดๆอาจารย์เขาทานมาเรียนน่ะโอ้ได้ไปว่าท่านครั้งนึงถึงได้รู้เป็นบาปเป็นกรรมนะ 2,000 นับตั้งแต่นั้นนี่ผมเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรกับท่านที่เพื่อนด้วยกันมี2ลูกผมนี่เกียรตินิยมอันดับ1รูปนั้นอันดับ2อาจารย์มีอยู่2รูปแล้วผมได้ A วิชาสุโขทานการของอาจารย์ผมยังประทับใจจนทุกวันนี้บาลีเนี่ยผมรักนะผมกล้าพูดได้เลยเพราะผมไปเรียนสิปุริโสเรียนแบบเด็กอ่ะมันจะมีเขียนข้างล่างในบาลีเล็กอ่ะเอาอักกับสิเป็นโอกับโยปัตมาเป็นอาอันคงอันไว้ในที่ทั้งปวงเราก็ไม่รู้เรื่องเราถามเอาอากับสีเป็นโอเป็นได้ยังไงไปถามใครไม่ถามหลวงพ่อของผมอ่ะผมบอกว่าเฮ้ยก็เขาให้มันเป็นมึงไม่คิดเลยว่าเราเป็นบ้าเหมือนหลวงตาละตอนนั้นไม่รู้มารู้ตอนมาเรียนกับอาจารย์เวทบทเรียนแรกที่อาจารย์ท่านพาเรียนคือการทำตัวภูริโสแล้วผมประทับใจอะไรอาจารย์ในประท่ารูปสิทธิมันจะมีคำหนึ่งชินะวัจนะยุตังผมเป็นเนรบวชตั้งแต่12ไม่เคยใช้ชีวิตอย่างคารวะไม่คิดสึกหรือไงเพื่อนสึกหมดไม่มีใครเหลือผมเนี่ยมาปี47ที่ผมเล่าผมเจอหลวงพ่อปัญญานันทท่านมาเทศที่ท้องสนามหลวงตอนนั้นมหาจุฬาเป็นว่าแล้วท่านเทศไม่เหมือนใครท่านยืนปาฐกถาแล้วท่านน้ำตาไหลท่านเล่าถึงประวัติพระพุทธเจ้าตอนแรกท่านก็ไม่ได้คิดจะอยู่นานนะหลวงพ่อปัญญาท่านจะสึกเหมือนกันแต่ท่านเรียนพุทธประวัติแต่นักธรรมปีไปจนถึงพระพุทธเจ้าออกบวช6ปีอยู่ในป่าแล้วบาปบังวนตัดสู้ท่านตัดสินใจผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้าไม่มีเหตุอันใดผมก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วไปเรียนเนี่ยพิสูจน์สองสหายมันประทับใจอาจารย์จำได้ไหมสาสนีอุรังทัพตวะถวายอกในพระพุทธศาสนาคือจับพระจับครูได้มาบวชอ่ะผมเรียนบ้านยากจนไม่มีอะไรบวชก็ไม่ได้อยากบวชเพราะอพังมาบวชเรียนบาลีเสร็จมาอยู่วัดมหาสวัสดิ์ก็มาได้คอมพิวเตอร์เรียนจบมัธยมปีที่6ก็มาได้เรียนบาลีใหญ่ได้พบชินะวัจนะยุตังหิแล้วผมเนี่ยเรียนประโยค4แต่ไม่ได้สอบเรียนไปได้นิดนึงก็ต้องย้ายมาที่นี่แต่มันยังติดอยู่ในใจผมบทนึงอ่ะยะชมานผู้บูชาระวีพระอาทิตย์โตยะน้ำมังคราชธิบดีประโยคแรกที่เจอยะมาประธานตาระลานมันคืออะไร
ผมมาเจอตอนเรียนไอ้นี่อาจารย์ที่อาจารย์เรียกบอกว่าสำคัญอ่ะพุทโธไทยอาจารย์มันอยู่ในนั้นอ่ะพวกเราเนี่ยมันเป็นบุญของเราเพราะงั้นผมจึงมีความภูมิใจมากที่ผมมาเรียนสาขานี้แต่ผมไม่ค่อยมีสตางค์นะพอต้องผมต้องส่งโยมแม่เงินเดือนผมทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เห็นเอ็มผมอย่างนี้นะผมวุฒิปริญญาตรีเขาจ่ายเงินเดือนตามวุฒิผมก็เอาเงินเดือนผมเนี่ยให้โยมแม่เพราะโยมแม่ผมเดินไม่ได้นะครับก็ไม่มีใครดูแลผมก็ส่งไปที่บ้านทุกเดือนเนี่ยผมยังคิดอยู่เนี่ยว่าค่าเทอมแล้วผมจะทำยังไงเลย40,000 กับ 50,000 นะครับถวายเท่านี้ครับ